สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนเจ้าของตำแหน่งคนเก่าเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณนิดครับคุณนิดเล่าว่าเราทำงานอยู่บริษัทโทรคมนาคมในจังหวัดอุบลราชธานีงานของเราเป็นงานสบายๆแต่จะเลิกดึกเป็นประจำมีวันหนึ่งเราต้องอยู่ดึกมากประมาณ4 ทุ่มได้ตอนนั้นก็จะเหลือเรากับป้าแม่บ้านอยู่กัน2 คนคือป้าแม่บ้านแกจะค้างที่นี่เลยจะมีห้องสำหรับแม่บ้านอยู่ด้านหลังตึกนะคะป้าแกก็กลับห้องไปก่อนส่วนเราเก็บของเสร็จกำลังจะกลับก็ขอทาปากนิดนึงตอนกำลังทาอยู่นั่นเองในกระจกเราสะท้อนเป็นเงาดำเดินผ่านด้านหลังเราไปแวบเดียวจริงๆเราก็ตกใจตาโตเลยตอนนั้นใจสั่นมากๆเลยรีบออกจากห้องทำงานลงมาที่รถทันทีระหว่างที่กำลังกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปที่รถนั้นเราก็เผลอเหลียบขึ้นไปบนห้องทำงานของเราซึ่งผนังห้องจะเป็นกระจกมองจากข้างนอกจะเห็นช่วงโต๊ะทำงานเราเห็นเลยค่ะว่ามีคนนั่งอยู่ที่โต๊ะเราไฟในห้องเปิดอยู่อีกด้วยเราแน่ใจเลยว่าโดนเข้าให้แล้วทันใดนั้นก็มีเสียงคนเรียกเราหนูนิดยังไม่กลับอีกหรอเป็นป้าแม่บ้านที่ตะโกนเรียกมาจากห้องของแกซึ่งอยู่ใกล้ๆรถของเรานั่นเองเราเลยบอกป้าแกไปตรงๆว่าป้าคะเหมือนว่าหนูจะถูกผีหลอกเลยค่ะป้าแกก็ตอบกลับมาตรงๆว่าป้าก็กำลังจะขึ้นไปบอกหนูนิดอยู่ว่าอย่ากลับดึกเพราะที่นี่นะมีผีป้าเจอจนชินแล้วและป้าแกก็หัวเราะตอนนั้นล่ะเรารีบขับรถออกไปเลยค่ะมารู้เรื่องก็คือเช้าอีกวันซึ่งเราขอเข้างานสายแล้วก็ได้ไปถามป้าแม่บ้านได้เรื่องว่าเคยมีพนักงานรุ่นแรกๆของที่นี่ทำหน้าที่เดียวกันกับเราและก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรคืนหนึ่งเธอได้ใช้มีดแทงที่คอตัวเองตายคาโต๊ะทำงานในห้องนั้นซึ่งก็คือห้องที่เราทำงานอยู่ทุกวันนี้นี่เองมีคนมาเจอศพเธออีกทีตอนเช้าของอีกวันเลือดนองเต็มโต๊ะข่าวคลุ้งไปหมดเราได้ฟังนี่ถึงกับช็อกเพราะโต๊ะเก้าอี้ในห้องทำงานเราคือโต๊ะที่เธอเคยใช้ทำงานและเคยตายมาก่อนหลังจากนั้นเราขอย้ายสาขาไปอยู่อีกจังหวัดเลยค่ะแต่เหมือนว่าเธอคนนั้นก็ได้ตามเราไปด้วยช่วงที่เราย้ายสาขาใหม่จังหวัดหนึ่งอยู่ในภาคอีสานเหมือนกันเราต้องเช่าห้องอยู่คนเดียวทุกวันที่ไปทำงานก็รู้สึกปกตินะคะแต่เวลากลับห้องนี่สิเราจะมีความรู้สึกแบบเย็นๆวิวๆเหมือนมีคนอยู่ข้างๆบอกไม่ถูกเลยเราเอาแต่ฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งเธอมาบอกว่าขอโทษที่ทำให้กลัวที่ทำให้ต้องย้ายมาไกลบ้านซึ่งอุบลคือบ้านเกิดเราย้ายมาแบบนี้ทำให้ใช้ชีวิตลำบากอยู่พอสมควรในฝันเธอบอกให้เรากลับไปทำงานที่เดิมไปทำหน้าที่ให้ดีหน้าที่เธอนั้นเคยทำค้างไว้ค่ะตอนอยู่ในความฝันไม่รู้สึกกลัวนะแต่พอสะดุ้งตื่นสร้อยคอห้อยจี้พระของเราขาดเองทั้งที่ไม่เคยถอดเลยตลอด7 ปีทำให้เราแปลกใจมากเราก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติที่นั่นอยู่อีก2 เดือนได้แต่ความรู้สึกเย็นๆมันก็มาอยู่เรื่อยๆเวลานอนก็ยังฝันเห็นเธอบ่อยๆด้วยจนมาครั้งล่าสุดวันที่1 มีนาจำได้เลยว่าเราฝันเห็นเธออีกครั้งคราวนี้เห็นหน้าแบบชัดเจนเลยหน้าตาเธอสวยและดูใจดีมากในฝันเธอบอกว่าเ
ถ้าเราไม่ย้ายเธอจะทำให้เราย้ายเองจนผ่านไป2วันเป็นวันที่3มีนาเราก็โดนสั่งย้ายจริงๆสาเหตุมาจากอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันงงมากๆพอเรากลับไปทำงานที่บนที่เดิมห้องเดิมเริ่มงานวันแรกก็มีคนทักเลยค่ะทักว่าพาใครมาอยู่ในห้องด้วยล่ะคือตำแหน่งนี้ยังไม่มีใครมาทำแทนในช่วง2เดือนที่เราย้ายออกไปทุกคนต่างปฏิเสธตำแหน่งนี้กันหมดเลยค่ะจนวันนี้ที่เอาเรื่องมาเล่าก็ยังรู้สึกว่าเธอยังอยู่กับเราทำบุญให้กันแล้วนะคะไม่รู้จะทำยังไงให้เธอออกไปให้ได้ไม่ได้ไม่กลัวนะคะแต่เรียกว่าชินแล้วมากกว่า